อร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงคือผู้มอบความสุขให้กับคุณผู้ชมพวกเขาสร้างสรรค์ผลงานมากมายเพื่อฝากรอยยิ้มให้คนทั้งประเทศเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ยากแล้วแต่พวกเขาก็ยังทำธุรกิจที่พามันไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วยเราจะไปพิสูจน์พร้อมๆกันให้รู้ว่าพวกเขาเป็นมากกว่าดาราเพราะเขาคือซูเปอร์สตาร์ CEOสนับสนุนโดย Toyota Fortuner Samsung Galaxy S4 สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO ซุปตาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับซุปเปอร์สตาร์สาวสวยตลอดกาลที่เราทุกคนต้องเคยชื่นชมผลงานของเธอทั้งงานแสดงงานร้องเพลงและงานถ่ายแบบถึงแม้จะอยู่ในวงการมานานแสนนานแต่ความสวยสะพรั่งของเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยผู้หญิงคนนี้ยังคงพราวเสน่ห์เป็นสาวสวยตลอดกาลมาช่าวัฒนพาณิชย์และวันนี้เราจะพบกับเธอในมาด CEO กับธุรกิจความงามสร้างความมั่นใจให้ทุกคนดูดีได้แบบซุปเปอร์สตาร์ The Scarlet Clinic และ2พิธีกรหนุ่มก้องน็อตจะพาเราไปพบกับ CEO ซุปตาร์เจ้าของความสวยอมตะด้วย Toyota Fortuner คันนี้ไปพบกับเธอกันเลยครับพิชาสวัสดีครับ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 โอ้โหวันไหนคะเนี่ยแหมก่อนอื่นเลยครับขอบคุณพี่มาช่ามากนะครับที่ให้เกียรติรายการ CEO ซุปเปอร์สตาร์นะครับแหมซุปเปอร์สตาร์สาวสวยใสตลอดการแบบนี้ส่งมอบความสวยความใสให้คุณผู้ชมมาตลอดหลายสิบปีใช่แล้วตอนนี้ก็เป็น CEO ด้วยที่ส่งมอบความสุขส่งมอบบอกว่าความภูมิใจเห็นรูปพี่นันพี่ชาบ้างไงผมว่าหลายคนคงอยากจะสวยแบบนี้ตลอดการพี่ชาบ้างอ่ะที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมครับเขาอยากสวยเหมือนพี่ชาครับมีพี่ทำให้เขาสวยบ้างไหมครับคนพวกนี้ไม่ได้นะไม่ใช่สวยต้องหล่อต้องดูดีจริงสองหนุ่มนี้ก็หล่ออยู่แล้วนะทำไม่ต้องเยอะอ๋อนะจริงๆตอนนี้มีแต่ความหล่อแต่อยากมีความสวยบ้างทำให้สวยใช่ทำต้องทำให้สวยอันนี้ไม่เอาสิมีเวลาไหมครับมีเวลาคุยกันหน่อยครับพี่มาช่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องบทบาทของ CEO ของพี่มาช่านะครับผมเรามาพูดถึงเส้นทางในวงการบันเทิงนะครับของซุปตาสาวสวยใสตลอดกาลอย่างพี่มาช่านะครับความงามพี่มาช่านี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าเป็นซุปตาที่เป็นโฟโตจีนิกมากๆครับไม่ว่าจะมุมไหนผมทรงอะไรนะครับก็ดูดีไปหมดเลยถ้างั้นเรามาดูผลงานชิ้นแรกๆของพี่มาช่ากันก่อนนะมาดูว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้ไม่แตกต่างกันเลยอย่างผมพูดหรือเปล่าไอ้ก่อนที่ว่านี่ก่อนขนาดไหนฮะให้พี่ท่านคนบอกดีกว่าก็ถ้าจะพูดถึงตอนนั้นก็ผลงานชิ้นแรกๆเลยตอนนั้นอายุประมาณ15เองอ่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยเล่นกับคุณบินบริลิตเล่นตำรวจเลยคุณน็อตต้องเตรียมมาแน่เลยคุณน็อตเตรียมมาไหมครับเตรียมมาดิครับผมมาดูก่อนแล้วกันย้อนไปหน่อยกี่สิบปีแล้วสิบกว่าปีที่แล้วอย่าเพิ่งเนี่ย2529ดูคำแนะนำก่อนขอแนะนำนางเอกที่สวยที่สุดนะใช่คำว่าขอแนะนำนางเอกที่สวยที่สุดคุณพิมพ์วัฒนพานิชนี่ในบทเป็นนักข่าวใช่ค่ะในบทเป็นนักข่าวที่จะต้องตามจับผู้ร้ายแล้วก็จะต้องคอยช่วยพระเอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ชาก็ต้องฝึกคิวบู๊อยู่ประมาณแบบเกือบ2-3 เดือนเต็มๆแบบว่าทุกวันเลยแล้วภาพยนตร์เรื่องแรกไม่ทราบว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสาว15ตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดตรงๆเลยเนี่ยนักแสดงที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยมากตอนนั้นคนก็จะเรียกชื่อพี่ชายากมากเลยจนกระทั่งด้วยความที่คนอยากจะเรียกพี่ชายแบบอยากจะรู้จักอยากอะไรๆคนสนใจมากนะครับก็เลยต้องมาตั้งชื่อว่าพิมพ์ซึ่งจริงๆแล้ว
ไม่ใช่ชื่อพิชาก็เลยใช้ชื่อว่าพิมพ์วัฒนพานิชก็ตั้งชื่อภาษาไทยให้เราใช่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นผลตอบรับของหนังก็แสดงว่าดีมากๆมีการโชว์ตัวต่างจังหวัดมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านหนังไปแล้ว12เรื่องครับชีวิตของพี่มาชานี่ก็ถูกพลิกไปแล้วพลิกไปแบบนึงก็แบบว่าก้าวกระโดดอย่างใหญ่หลวงเลยนะกับการเป็นศิลปินเดียวกับค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่คือตอนนั้นมันก็มาจากหนังด้วยล่ะค่ะภาพยนตร์เรื่องจงรักอ่ะแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์เพลงมันออกมาเป็นอัลบั้มเลยอ่ะค่ะแล้วก็แบบเวลาเราเล่นหนังไปแล้วก็ร้องเพลงไปแล้วก็เหมือนแบบคุยไปด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแกรมมี่ก็มาคุยกับทางบริษัทชาว่าอยากจะให้ชาเนี่ยไปเป็นนักร้องแต่คราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยชาติยังไม่พร้อมแล้วก็บริษัทหนังเขาก็ไม่อยากจะให้ชาติแบบเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงจะสับสนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันไปปลายยุคเลยนะซองจริงต่อชาติก็เลยคิดว่าแบบเบื่อละบอกตรงแบบทำงานแล้วก็ทำงานเหนื่อยอะด้วยความที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบว่าตั้งใจอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยไปอยู่เมืองนอกกับกายอะก็เลยไปคลอดลูกแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยพักนึงแล้วสุดท้ายก็กลับมาเพอเอิญมาเจอพี่เล็กกับพี่เต๋ออะไรเงี้ยพี่เล็กกับพี่เต๋อก็เลยบอกเฮ้ยที่เคยคุยกันเอาไว้อะไรเงี้ยว่าแบบว่าเคยชวนเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็โอเคแล้วแบบลูกก็เริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยกลับมาทำงานร้องเพลงไหมอะจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงมากชอบโอ้โหพี่หนูชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าไม่งั้นจะเล่นหนังเพลงหรอใช่ไหมก็ออกมาเป็นแบบเป็นอัลบั้มเลยก็พี่เต๋อแต่นมาก็เลยลองให้ทำอัลบั้มขึ้นมาอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้มถามดาวถามดาวเพลงที่ดังมากๆเลยแตกหักครับไม่ใช่ดังแต่เพลงนะลุคของผู้หญิงรุ่นใหม่อ่ะนึกออกป่ะสมัยนั้นน่ะตัดผมสั้นน้อยคนที่จะกล้าตัดใส่เสื้อยีนเนี่ยเป็นเท่ๆอย่างเงี้ยนี่พี่มาชาเป็นคนนำเทรนเลยมาดูภาพก่อนดีกว่านะครับนี่เท่มากจริงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนั้นผู้หญิงก็ยังไม่ค่อยจะใส่อะไรแบบอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองคิดเองไงอยากจะทำสไตล์แบบนี้แล้วความยากง่ายของการเป็นนักแสดงกับเป็นนักร้องเนี่ยในสายตาพี่ท่ามันยังไงมันคนละแบบอะเนาะเพราะว่านักร้องมันคือมันต้องเอาออกมาจากตัวของเราเองแล้วก็ความรู้สึกของเราบางทีเวลาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆพี่ชายอยากจะกระโดดก็กระโดดตุ้มลงมาแบบแล้วแต่อารมณ์อะแบบคือบอกไม่ถูกกันแต่ว่าอย่างนักแสดงเนี่ยมันจะมีบทมีอะไรมานำเสนอแล้วนักแสดงก็อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เราอะแต่เราจะต้องเล่นให้เป็นเขาให้ดีที่สุดนะคะถ้าให้วิเคราะห์จริงๆก็พี่มาช่าน่าจะถนัดกับการเป็นนักร้องกับการเป็นตัวของตัวเองในการแสดงออกมากกว่าถ้าเอาสนุกพี่ช่าว่าเป็นนักร้องมันก็สนุกแต่ถ้าเอาเป็นนักแสดงพี่ช่ารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายว่าฉันจะทำได้ดีแค่ไหนผมว่าพี่เขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์นะครับทำได้ทุกอย่างได้เป็นเรื่องเกิดมาเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมฮะยังเปลี่ยนจากหนังแล้วคราวนี้มาเป็นเพลงแล้วอัลบั้มแรกเนี่ยเราพอใจกับการที่เราเป็นนักร้องของเราไหมอัลบั้มแรกนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งมาเริ่มดีขึ้นกับการเป็นนักร้องในตอนอัลบั้มที่3อัลบั้ม Room Number 3ที่พี่ชาตัดผมสั้นแล้วไว้เป็นผมสีแดงๆหน่อยแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ไปถ่ายที่นิวซีแลนด์อะไรเงี้ยอัลบั้มนั้นชุดนั้นพี่ชาเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หาเสียงตัวเองเอกลักษณ์ตัวเองเริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะมีเสียงเอกลักษณ์จะร้องแบบวิธีไหนที่แบบเนี่ยเสียงมาชาแสดงว่าทุกอัลบั้มที่ผ่านมามีพัฒนาการทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ความสามารถที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะตามประสบการณ์เรามาดูไหมคุณต้องเอามาด้วยผมมีภาพพัฒนาการของพี่มาชาในอัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มปัจจุบันเลยนะฮะมาดูกันครับนี่เลยกับเพลงแรกนี้เพลงนี้นะเป็นเพลงที่ทะยานขึ้นสู่1ล้านตลับครับนี่อัลบั้มที่2นะผิดไปแล้วนี่ต่อรอบต่อมาโอ้ยนี่สวยมากอันนี้เป็นผมยาวแล้วอันนี้ก็ไว้ผมยาวแต่ว่าก็แต่งสีแต่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอีกอัลบั้มนะพี่ครับผมพูดจริงครับมุมไหนก็สวยจริงๆอ่ะพี่ไม่เปลี่ยนเลยจริงครับยาวสวยแล้วดูพัฒนาการสวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นด้วยสวยขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบเหมือนอยู่แบบเม็กซิกันหน่อยอันนี้มิวสิกเลเวอร์เป็นอันนี้ก็เข้ามาในเมืองนิดนึงละเป็นคนที่ตัดผมทรงอะไรก็ดูดีแต่งอะไรก็ดูดีนะถ่ายมุมไหนก็ดูดีหมดเลยนะนี่ครับค่อยทยอยไปจริงๆเราก็เติบโตกับเพลงของมาใช่จริงอัลบั้มอันนี้มานี่ไล่มาอัลบั้มที่10แล้ว10แล้วนี่10แล้วยังสวยอย่างนี้เลยเหรอยังรอใครคนนั้นที่เขาก็รอฉันอยู่มันรู้ว่าคงต้องมีสักคนที่พอดีกับฉันสักคนที่เข้าใจนายฉันเชื่อว่า
บอกว่าซุปตาร์สมัยก่อนเนี่ยต้องมีจดหมายเดี๋ยวนี้เขาส่งมาด้วยอีมงอีเมลอินสตาแกรมอะไรกันไปนะตามฟอลโล่สมัยก่อนต้องเป็นจดหมายจดหมายพิชชาจดหมายพิชชาที่เยอะขนาดไหนครับเยอะค่ะก็อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเป็นร้อยๆฉบับค่ะชานั่งตอบนะตอบทุกฉบับเลยครับตอบโอ้โหน่ารักมากๆเลยตอบทุกฉบับถึงจะตอบสั้นตอบยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาก็นั่งตอบทุกฉบับก็จะมีเพื่อนชาคนนึงก็จะช่วยแบบว่าปิดซอง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 ตอนนี้ก็คงจะแบบยังมีบางคนเก็บอยู่เลยนะยังมีบางคนเอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนจดหมายมาขอรูปขอลายเซ็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งชอบผลงานแต่ที่เราสังเกตนะซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ยืนยงจริงๆอย่างพี่ชาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับแฟนคลับมากๆเลยนะไอคนที่ไม่ค่อยสำคัญเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็จะรู้จะมาไม่ค่อยตอบเลยบ้าสมัยนี้มันก็ไม่ต้องตอบแล้วสมัยนี้ใครที่จะได้ตอบกันปีออแต่ว่าจริงๆนะพี่ชาว่ามันเป็นอะไรที่พูดถึงจดหมายนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคลาสสิกเนาะคลาสสิกนะจริงๆมันเป็นการหนึ่งเป็นการฝึกลายมือด้วยครับสองมันเป็นการที่แบบว่ามันเหมือนมือกับมือมันถึงกันนึกออกไหมคะแล้วเราได้การที่เราได้อ่านลายมือเขาเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอะไรเงี้ยแบบมันออกมาจากใจอ่ะโอ้จริงๆพี่ชาลึกล้ำลึกล้ำสวยของซุปเปอร์สตาร์คนนี้ที่จะผ่านมากี่ปีหรือเปลี่ยนมาแล้วกี่สิบลุคเธอก็ยังคงดูดีเสมอและช่วงหน้าเราจะมาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นกันจัดๆถึงพัฒนาการความสวยที่อยู่เหนือกาลเวลาเราเชื่อว่าหากคุณผู้ชมได้เห็นเป็นต้องทึ่งแน่นอนครับที่โด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทุกผลงานเธอจะมาพร้อมกับความสวยที่สร้างกระแสแฟชั่นสไตล์มาชาติได้เสมอเป็นไอดอลของผู้หญิงหลายคนเพราะเธอทำอะไรก็สวยไปหมดและอีกหนึ่งผลงานที่ต้องรับบทเป็นสาวหมวยสวยดุที่ผู้ชายทุกคนต้องเกรงขามในความงามสง่าของเธอนางเอกอาหมวยคนนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอย่างที่บอกนะครับจริงๆพี่ชายยังก็ผ่านผลงานไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นนักร้องนะฮะแม้กระทั่งละครทีวีนะก็ผ่านมามากมายแต่มีอยู่เรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำผมก็ว่าได้นะเพราะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากสาวสวยน่ารักต่างๆนานากลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอำนาจควบคุมผู้ชายมากมายกับละครเรื่องหงเหนือมังกรนี่จำได้เลยใส่กี่เผาแดงยืนเป็นบัลลังก์ไงเห็นไหมเอามาดูภาพก่อนแล้วกันนะในละครเรื่องนี้ยากไหมครับประกบกับนักแสดงระดับเทพๆทั้งนั้นเลยถ้าจะยากเหรอคะมันยากตรงอารมณ์เพราะว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือผู้ชายด้วยไม่ว่าจะพูดจาหรือว่าดวงตาหรืออะไรต้องแบบว่ามั่นคงได้หรือไม่ได้หรือจะรู้วันพรุ่งนี้ที่อ้วนรับตำแหน่งนี่แหละหรือขึ้นรับตำแหน่งแทนตีซูไม่ใช่น้องชายหรือหรือตอบคำถามอ้วนมาหรือยุ่งเกี่ยวกับการตายของอาป้าอ้วนหรือเปล่าอ้วนไม่รู้ไม่เห็นเลยถ้าลือโกหกนะอ้วนจะทำให้ลือเสียใจที่สุดในชีวิตเลยกับบทอันหลิวเสียงตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดีมากเลยนะคะเสียงตอบรับดีขนาดไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นมาชาอยู่บนคอนเสิร์ตแต่คนเรียกอันหลิวอันหลิวอันหลิวอย่างนี้เลยก็มีใช่ไหมก็เคยมีเหมือนกันค่ะผ่านไปแล้วหนังนี่ย้อนอีกแล้วมีทุกอย่างมีทุกอย่างละครจนล่าสุดเนี่ยก็กลับมารับเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งกับหนังที่เรียกว่าเป็นหนังผีอะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยกับเรื่องแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกนะทั่วโลกเลยไม่ใช่ประเทศไทยนะไปรับรางวัลต่างประเทศด้วยนะกับภาพยนตร์เรื่องแฝดครับพี่ชาไปร่วมงานกับทางนี้ได้อย่างไรบ้างครับก็คงจะเป็นทางต้องโอ้ค่ะติดต่อชามาเพราะว่าเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนเดียวเลยเนี่ยผู้หญิงจะเป็นตัวนำอยู่คนเดียวเลยครับซึ่งมันก็เล่นค่อนข้างยากอยู่
มาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าชักก็ไม่รู้นะคะด้วยเซนส์เนี่ยชักก็มั่นใจในบริษัท GTH แล้วก็มั่นใจในตัวต้องโอซึ่งชักก็เคยเห็นเขาทำชัตเตอร์แล้วด้วยนะคะก็ไอเดียเขาก็มีมุมมองไอเดียที่ดีก็เลยเอาบทมาอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะตกลงลองเล่นดูก็ได้เพราะว่าก็ไม่เคยเล่นหนังผีมาเหมือนกันนี่ก็เป็นหนังผีเรื่องแรกเลยครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกันเขาตามฉันมาพิมรู้สึกเป็นเขายังอยู่กับพิมตลอดเวลาชอบมั้ยเรื่องนี้ชอบค่ะชอบบทบาทของตัวเองแต่ค่อนข้างเครียดนะคะที่ว่าเครียดเล่นหนังผีนี่มันเครียดตรงไหนครับพี่ตาไม่คือผู้หญิงคนนี้มันเป็นโรคจิตเนี่ยจดหมายที่วีเขียนหาพิมพ์ฉันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าวีเขียนหาฉันทางเดียวที่จะทำให้วีรักฉันคือฉันต้องกลายเป็นพิมพ์จดหมายทั้งหมดที่วีได้รับฉันเป็นคนเขียนเองทั้งนั้นลูกวีจะบอกยังไงวีรักพิมวีรักฉันจะหาละอย่างที่เราบอกนะเราเติบโตมากับพี่มาช่าแล้วก็ผลงานของเขาทุกชิ้นเลยจริงๆนะครับตั้งแต่ภาพยนตร์การเป็นศิลปินนักร้องการเป็นนักแสดงละครนะครับคราวนี้ผมจะเป็นการรวบรวมพัฒนาก่อนพี่ช่าวันนี้ขอเชิญคุณน้องหนูเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์ครับมาดูการไม่พัฒนาของพี่มาช่าครับการไม่พัฒนาอีกแล้วสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาลงเลยมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่สมัยนี้กี่ปีมาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ16-17อะค่ะ16-17ถ้าจำได้ถ้าตอนนี้บอก16-17ก็ยังเชื่อนะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆสัก19ว่ะเดี๋ยว19ก็ได้เดี๋ยวหาว่าหลอกเด็กนี่แล้ววัยนั้นประมาณเดียวกันนะครับประยันใหญ่นี่เลิกผลิตไปแล้วนะโอ้โหนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับลองดูนี่ก็รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับดูก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็เริ่มใหม่ขึ้นก็เป็นสาวขึ้นนะครับแต่ว่าในโครงหน้าทั้งหมดก็ยังไม่เปลี่ยนเลยครับนะฮะอันนี้พี่ชาชอบนะเพราะนานๆเพื่อได้ถ่ายชุดไทยทีใช่ไหมแล้วก็ถ่ายออกมาได้สวยนะปิ้งเลยสวยมากสวีสวยมากๆเลยนะฮะเป็นหนังสือแต่งงานอันนี้ก็ออกเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเป็นชุดเป็นนักศิลปินเป็นนักร้องนะฮะนี่แม็กซิมหนังสือสุดฮอตจากต่างประเทศเข้ามาเป็นครั้งแรกในเมืองไทยต้องเลือกคนที่เหมาะที่ควรครับคุณน็อตก็เลือกพี่มาช่าช่าขึ้นเป็นปกแรกค่ะอันนั้นอ่ะถามคุณก้องแล้วกันเรื่องของหนังสือหัวต่างประเทศหรือหนังสือที่จะเปิดตัวใหม่เงี้ยครับการเลือกนางแบบขึ้นปกแรกนี่สำคัญไหมโอ้โหแม็กซิมว่าแล้วผมว่าต้องสวยต้องสง่าต้องเซ็กซี่ต้องดังแม็กซิมเป็นหัวนอกสมัยนั้นก็มีหัวนอกเริ่มเข้ามาละครับแม็กซิมก็มาเปิดก็เลือกพี่ช่าขึ้นมาเป็นปกเล่มแรกเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่นี่ไงฮอตดีว่านี่เท่าที่ดูนะครับดูสิครับว่าความงามของพี่มาช่านี่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับมีเคล็ดลับยังไงล่ะครับที่รักษาความงามได้แบบยั่งยืนขนาดนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกหน้าแล้วกันนะคะเราจะได้คุยกันเต็มๆก็ตอนนี้ก็แวะพาเข้ามาในร้านแล้วเห็นปากก็มีนี่ก็คือเคล็ดลับของพี่มาช่าแต่ยังไม่เล่าไม่หมดตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บไปเล่าเบรกหน้าเพราะต้องเล่ายาวหน่อยครับผมต้องมีนิดนึงอย่างนี้ต้องไปทำนิดนึงแล้วนะคงต้องทำเยอะแล้วครับไม่นิดนึงเยินแล้วเยินแล้วเป็นรับที่เอามาสร้างเป็นธุรกิจได้ครับผมต่อความงามสู่คุณผู้ชมทั่วประเทศครับช่วงหน้าซุปเปอร์สตาร์เจ้าแห่งความสวยใสตลอดกาลจะมาในมาด CEOกับธุรกิจผู้ส่งมอบความดูดีด้วยนวัตกรรมที่ทำให้ทุกคนหล่อสวยได้ดั่งใจธุรกิจความงามที่การันตีด้วยเจ้าของความสวยใสตลอดกาล The Scarlet Clinic สวยของเธอจากทุกบทบาทในวงการบันเทิงสู่การเป็น CEO แห่งอาณาจักรความงามที่พร้อมจะสร้างความมั่นใจส่งมอบความดูดีตลอดกาลให้ผู้คนด้วยนวัตกรรมความงามสมัยใหม่ The Scarlet Clinic จะดูแลตัวเองอย่างไร
ให้คงความสวยใสเป็นอมตะ CEO สุดสวยคนนี้มีคำตอบไปชมกันเลยครับและนี่อาจจะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมทั้งประเทศรอคอยครับผมในการที่จะบอกเคล็ดลับความงามของพี่ชาว่าทำไมถึงสวยใสตลอดกาลได้เช่นนี้ครับเออทำไงครับพี่ก็เอาเป็นว่าจะให้พี่อธิบายคนเดียวก็อาจจะมีหลายรูปแบบพี่ก็มีพาร์ทเนอร์ของพี่มีหุ้นส่วนนะคะก็คุณปลาที่ทำไอเวอรี่ก็คงจะรู้จักอยู่แล้วคุณปลาสวัสดีครับจะกลับอีกแล้วเมื่อโอ้โหเจ้าแม่เอนเตอร์เทนเมนต์ครับกับเจ้าแม่ไอติมจากธุรกิจไอศกรีมครับมาสู่ความงามได้ยังไงครับก็พอดีเหมือนกับว่าเป็นคำบังเอิญมากกว่าค่ะที่แบบมีเพื่อนสนิทอยู่ในวงการนี้พอดีเป็นแบบนำเข้าเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์อยู่กับพวกโบท็อกซ์ฟิลยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะทำคลินิกขึ้นมาก็มาชวนปลาปลาก็แบบเหมือนช่วยเขาตอนแรกก็แบบหาที่ให้เขาก่อนไปมาก็พี่ช่วยผมทำด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่พารากอนนี่ซะเลยใครตั้งชื่อนะครับเดอะสการ์เล็ตนะครับมันแปลว่าอะไรครับมันมีหลายความหมายค่ะมันแปลว่าสีแดงกล่ำมันแปลว่าเพชรสีแดงแต่ว่าความหมายที่เราต้องการจะสื่อคือคำว่าเพชรสีแดงเพราะว่าเพชรสีแดงเนี่ยมันเป็นเพชรที่เลอค่าที่สุดแล้วก็แพงที่สุดแต่ว่าคลินิกเราอ่ะไม่ได้แพงอย่างที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแพงมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยจริงแล้วทั้งสองท่านนี่มาพบกันเจอกันได้ยังไงนะครับนี่นี่เป็นเราเป็นแฟนครับแฟนคลับรู้จักกันมานานแล้วก็คุยกันเล่นกันอะไรกันแบบปรึกษาหารือกันอะไรกันเกิลทอล์กเกิลทอล์กก็แบบเห็นมันนานแล้วก็แบบนางเป๊ะมากนางเป๊ะมากนางเป๊ะมากทุกอย่างแล้วก็คิดว่าเป็นบิวตี้ไอคอนของคนไทยคือไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก็ยังคิดว่านางสวยที่สุดความรู้สึกของปลานะก็จริงนางสวยที่สุดนางสวยจริง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 ละนางละนางอย่างชุดปลาเนี่ยเขาจะในความรู้สึกชาชาว่าเขาเก่งในเรื่องของความเป็นธุรกิจนะคะเป็นคนที่ไม่ได้หยุดนิ่งเลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีอะไรตลอดเวลาเดี๋ยวมีร้านอาหารเดี๋ยวมีร้านอะไรเดี๋ยวมีอะไรแล้วเขาก็จะโชว์สิ่งที่เขาทำตลอดเวลามันก็เราก็รู้สึกปลื้มเขามาตั้งนานแล้วว่าเพราะว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะคะถึงที่จะขยันแบบทุกวันก็เป็นการผสมผสานที่รวมตัวจากซูเปอร์สตาร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนะมาเป็นความงามธุรกิจความงามปลาเนี่ยเป็นคนไปอัญเชิญพี่ชามาเพราะอัญเชิญคิดว่าเหมือนกับสกาเลตน่ะจริงๆแล้วในทำในที่ดีก็ตามหรือว่าเรามีเครื่องมือที่ดีก็ตามแต่เราต้องการที่จะแบบมีพาร์ทเนอร์สักคนที่แบบเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นตัวแทนของความงามจริงๆคนแรกเลยค่ะคนแรกที่แบบพูดมากับพาร์ทเนอร์คนอื่นบอกว่าพี่มาช่านี่ไงพอสายตานักธุรกิจที่มาโกงเลยมักจะเฉียบแหลมเลือกมาถูกเป๊ะแน่นอนแล้วก็โทรเลยจ้ะโทรเลยพี่ชาทำธุรกิจได้กันไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่ารักกันสนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะลองทำธุรกิจกันดูแล้วมันก็เป็นเรื่องความงามซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนีพ้นไปจากวงจรชีวิตเท่าไหร่งั้นอันนี้ขอเป็นความรู้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องนั่งคุยยาวเพราะไอ้เรื่องศัลยกรรมเรื่องความงามเรื่องบิวตี้เนี่ยมันช่างห่างไกลจากพวกเราสองคนจริงๆน่าเขียดๆอย่างนี้นี่สามารถทำให้ดูเป็นคนได้มากได้น้อยแค่ไหนครับนี่หล่อสุดในซอยเลยนะแถววัดปักกำผมเนี่ยอันดับต้นๆเลยจริงๆเขาก็หล่อนะน่าคุยกันดีกว่าบริโภคแบบขอจะขอได้ทั้งคอสองคอขอทราบเคล็ดลับความงามแล้วครับจากพี่ชาพี่ชาครับจริงๆแล้วการที่คนๆนึงเนี่ยครับจะสวยใสแบบพี่บอกว่าจะมีบริภาพดีแบบพี่เนี่ยครับต้องมีอะไรบ้างครับพี่ต้องทำอะไรบ้างความสวยความงามเนี่ยนะคะสำหรับชาชอบมันไม่ใช่แค่ว่าข้างนอกอย่างเดียวนะคะสำหรับตัวชาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นเรื่องของแม้กระทั่งเซลล์เม็ดเลือดของเราหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพของเราหมดมีผลต่อความงามมีผลต่อความแจ่มใสมีผลต่อความออร่าทั้งหลายที่เรามีนะคะของเราเนี่ยก็จะมีทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านภายนอกด้วยทางภายในด้วยจริงๆพี่ชาเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาต้นทุนดีอยู่แล้วต้นทุนดีเพราะฉะนั้นอะเรื่องแก้ไขเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะว่า
สวยไม่ต้องแบบว่าไปตัดกาม ไม่ต้องไปทำอะไรที่แบบเสริมจมูกเสริมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาหันอะไรไม่แต่เราพูดก็มองหน้าคุณนะอันนี้แบบลึกแล้วบอกว่าต้นทุนดีดูแลตัวเองอย่างเยี่ยมแถมว่าบอกว่าเลือกกินอาหารที่ดีขอทางลัดนี่ขอทางลัดเลยต้นทุนไม่ดีกินอาหารไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายทำยังไงทางลัดครับอันนี้ก็ต้องมาหาคุณหมอคอนซัลท์ด่วนเลยค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเริ่มจริงๆก็ควรจะเริ่มจากภายในนะความรู้สึกของป้าว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนซึ่งถ้าจะพูดถึงที่สการ์เล็ตเนี่ยสการ์เล็ตมีบริการอะไรบ้างเราจะมีขั้นตอนแรกสมมติว่าเราต้องการที่จะแบบรู้อย่างรวดเร็วก่อนเลยว่าเดินเข้ามาอยากรู้ว่าเลือดของผมเป็นยังไงบ้างแค่แบบเจาะตึ๊ดเดียวแล้วก็เอาไปส่องก้อนภายในประมาณ1นาทีไม่ถึงด้วย30วินาทีเราสามารถเห็นได้เลยว่านอนพักผ่อนหรือเปล่าเพียงพอไหมคุณกินอะไรมามันจะเห็นเลยว่าอนุมูลอิสระเยอะมากน้อยแค่ไหนงั้นผมเข้าใจถูกไหมฮะจริงๆแล้วมี2ฝั่งคือโฮลิสติกกับฝั่งที่เป็นเลเซอร์โฮลิสติกก็คือการดูแลสุขภาพองค์รวมฝั่งที่เป็นโฮลิสติกกับฝั่งที่เป็นเลเซอร์และคลินิกครับผมอ๋อโฮลิสติกก็คือการดูแลสุขภาพองค์รวมที่เกิดขึ้นจากภายในดูแลภายในใช่ค่ะการดูแลจากภายในก็คือว่าตัวบ่งชี้อันนึงก็คือเลือดที่นี่มีเครื่องมือคือการเลือดคือบัตรเทสติ้งมีบัตรเทสติ้งแล้วก็เราก็จะมีการอันนี้คือเบื้องต้นแล้วเราก็มีการถ้าหากว่าเห็นปุ๊บเป็นปัญหาแล้วจะส่งเลือดเนี้ยไปส่งแล็บแล้วก็กลับมาให้หมอเนี่ยจัดยาแล้วก็เหมาะสมแล้วก็แล้วก็ทำคิเลชั่นอ๋อขั้นแรกคือที่นี่ดูได้ว่าเม็ดเลือดเราเป็นยังไงในเบื้องต้นหลังจากนั้นดูส่วนลึกก็คือไปเจาะเลือดหลังจากนั้นแล้วคือเราจะได้ดูแลตัวเองถูกก็จะมีคุณหมอดูแลตัวเองให้ถูกถ้าสมมติว่าสารพิษมันเยอะก็เราก็ทำคีเลชันซะคือล้างสารพิษสารทางตัวไหนก็เพิ่มวิตามินเข้าไปเพิ่มวิตามินเข้าไปมันเป็นที่ปรึกษาเพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกทางคราวนี้แหละคืออยากจะสวยใสตลอดการก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนฝันว่าอยากดูดีหล่อสวยหน้าเป๊ะคือความต้องการของใครหลายๆคนและที่ The Scarlet ร้านบรรยากาศสุดหรูอยู่ในห้างไฮโซพารากอนอย่าเพิ่งคิดว่าความดูดีเป็นความฝันราคาแพงเพราะช่วงหน้า2สาว CEO รับประกันว่าคุณจะได้เป๊ะในราคาที่คุณจะต้องคาดไม่ถึงซุปตายังคงอยู่กับผู้หญิงสวยเก่งมาช่าวัฒนพาณิชย์กับเพื่อนร่วมธุรกิจคู่ใจเจ้าแม่ไอศกรีมผลไม้ไทยปลาไอเบอรี่ความลงตัวของทั้งสองที่อยากสร้างธุรกิจความงามเติมเต็มความสุขให้ทุกคนมีบุคลิกที่ดีขึ้นและตอนนี้เธอจะเผยเคล็ดลับหากอยากดูดีเห็นผลดั่งใจที่ The Scarlet จะมีวิธีดูแลคุณแบบไหนไปชมกันเลยครับคุณปลาครับพี่ชาครับคราวนี้คือว่าเราเตรียมความพร้อมข้างในบอกว่าสดใสแล้วงามจากภายในสู่ภายนอกพี่หน้าครับช่วงนี้คุณปลาดูเม็ดเลือดดูสดใสนะครับเรียบตัวสวยงามเลยนะคุณมองเห็นขนาดนั้นเลยเหรอไม่เตรียมพร้อมขอแบบภายนอกอ่ะภายนอกดูดีแบบพี่ชาแบบอยากดูดีเร็วๆอ่ะดูดีเร็วๆทางลัดเลยอ่ะเร็วใช่ไหมสมมติถ้าอยากจะแบบว่ามีผิวที่ไทเทเนียมก็คือว่ากระชับขึ้นเราก็จะมีเครื่องสำหรับกระชับผิวหลายคลินิกเนี่ยก็มีเครื่องแบบประมาณแบบนี้เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องที่รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันทำให้อะไรรู้ไหมครับมันไม่เจ็บด้วยความที่เป็นเจ้าของร้านต้องลองดูเครื่องไหนมาอัชราขอลองก็จัดไปเลยจ้ะวันนึงรู้สึกว่าเป็นคนมีปัญหาเกิดมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเนียงยานเป็นคนมีเนียงเป็นคนมีคอตรงเนี้ยคนพูดเงี้ยผู้หญิงนี่เสียงไม่ยากมากไม่จริงจริงคือเป็นคนอย่างนี้จริงอันนี้คือใช่ฮะเหนียงยานมากจริงครับขอบคุณนะก็เลยชื่อยาจะหมอนก็เลยทำให้แบบว่าใช้เครื่องมันเป็นเครื่องที่ทำให้กระชับที่อะไรที่มันหย่อนมันก็กระชับขึ้นทันทีที่ทำวันนั้นมาทำไปเขาทำให้ดูพอร์ตครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งดูกระจก
ครึ่งนึงมันจะแบบลิฟต์อัพขึ้นไปลิฟต์อัพขึ้นไปอีกครึ่งนึงอยู่ในครั้งก็รู้สึกเห็นเลยว่ามันต่างกันอันนี้เฉพาะครั้งแรกแต่ว่า1คอร์สมันก็ประมาณ 3-4 ครั้งซึ่งถ้ามาทำครบเนี่ยก็จะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ผมว่าเพื่อนผมมีปัญหาเรื่องของแฟตที่อยู่บนใบหน้าที่นี่ดูแลได้ไหมครับปาเป็นคนเหมือนกล้องอ๋อเป็นคนฮะทราบครับคือเป็นลักษณะหอยนี่แล้วอ่ะคนลักษณะแบบว่าเป็นคนกลัวอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าคนที่มีไขมันบนใบหน้าเยอะเนี่ยแก่ช้าข้อดีร่วมคุณเนี่ยอีกหน่อยนะไปก่อนเลยเหรอยังอยู่ตอนที่เรายังไม่แก่เนี่ยก็จะมีความแบบรู้สึกแบบถ่ายรูปรู้สึกเฮ้ยทำไมหน้าเราบวมใช่ไหมออกกล้องบ่อยๆก็ทำไมหน้าเราบวมตัวจริงหลอกกว่าในกล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีเครื่องมือที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยมันเล็กลงครับก็จะใช้คล้ายๆกับว่ามันเป็นเครื่อง RF ที่มีเครื่องที่มันแบบว่าแรงหน่อยอะค่ะมันลงที่ชั้นไขมันเจ็บไหมไม่เจ็บเลยจะเป็นแบบถูๆที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะถูจนแบบว่าไขมันเนี่ยมันลดลงไม่ใช่แค่ที่หน้านะคะมันจะมีเครื่องนึงมันจะมีทั้งหัวทำที่หน้าก็คือหัวเล็กๆทำหน้าแล้วก็ทำตรงคอน่าจะถูกใจคุณผู้ชมของเราหลายท่านเลยนะครับเคล็ดลับความงามจากภายในอันนี้ครับที่สการ์เล็ตทำได้คือเพราะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยกกระชับทางนี้คุณปาบอกว่าทำได้มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแฟตทั้งตัวทั้งหน้าทำได้อะไรอีกบ้างที่แบบว่าที่มันอยู่ในใจคุณผู้หญิงหลายๆท่านคุณผู้ชายหลายๆท่านที่เขากังวลใจกันอีกครับมันก็จะมีอีกเครื่องนึงที่ปาอยากจะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกก็คือคนที่เป็นหน้าเป็นปุ๋ปุ๋ปุ๋เป็นรูรูอ่ะหน้าปุ๋ปุ๋นี่ทำยังไงอันนี้เครื่องมือหมายถึงว่าคนที่เป็นหลุมสิวเยอะๆค่ะครับอย่างปามีลูกน้องปะคนนึงอายุประมาณแค่25เองทำมาร์เก็ตติ้งคือนางเนี่ยเป็นเหมือนแบบสมัยเด็กๆไปแพ้เครื่องสำอางยี่ห้อนึงไม่อยากจะพูดชื่อเชื่อไหมว่าแพ้จนหน้าทั้งหน้าเป็นหนองอุ้ยจนทุกวันนี้ไม่มีตรงไหนเลยที่หน้าเรียบ อ่ะบ้านน่ะพ่อแม่ต้องเอากระจกออกทั้งบ้านเพราะว่าไม่อยากจะชีวิตอยู่ไม่ออกป่ะคือเสียเซลล์เลยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยจากคนที่เคยหน้าเรียบๆ อ่ะครับก็เลยจับน้องนกมาเลยเอาน้องคนนี้มาเป็นเคสให้ที่ร้านนี้ครับรักษาให้ฟรีลองดูซิว่าฮาร์ดเคสอย่างเงี้ยจะได้ไหมปรากฏว่าทำไป2ครั้งละครั้งที่3ละหน้าตื้นขึ้นมาแบบเห็นเลยทุกคนทักมันหมดเลยน้องเขาบอกว่าเขาแบบมีความสุขมากที่เหมือนกับว่าเหมือนเกิดใหม่เหมือนกับว่าได้ผิวหน้าใหม่และปลาตั้งโปรโมชั่นอันนี้เรียกว่า The Scarlet Let Scar Go ด้วยเครื่องอันนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้เราเป็นคนที่นำเข้ามาและมีเครื่องแรกในเมืองไทยเข้ามาเองเลยนั่งเข้าเรื่องเลยแพงหรือเปล่าครับแพงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเป็นราคาที่ปกติค่ะซึ่งแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังทำโปรโมชั่นด้วย อย่างไอ้ Scarlet Red Scargo ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย3ครั้งเนี่ยมันจะตกราคาประมาณ 50,000 45,500 ครับผมแต่ว่าพอทำโปรโมชั่นมาเลยเหลือแค่ 25,000 เฮ้ยโอ้ครึ่งๆเลยนะจริงเหรอดูสิ3ครั้งเท่าไหร่อ่ะหารดู7ประมาณ 7-8,000 บาทใช่ซึ่งถามว่าราคานี้กับเครื่องมือที่แอดวานซ์แล้วผลลัพธ์ก็คือไม่เจ็บกลับบ้านอาจจะรู้สึกแบบว่าแค่แบบร้อนๆประมาณแค่ชั่วโมงนึงครับแดงๆแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่แดงแล้วแล้วก็สามารถทำงานได้ปกติแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นอีกอันนึงก็คือการจัดขนที่รักแร้เราคิด6ครั้งรู้สึกจะ 6,900 ถูกไหมตกพันนิดนิดเองพันกว่าบาทต่อครั้งใช่ถูกมากมากเลยแต่สิ่งที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าการกำจัดขนส่วนมากเลยเจ็บมากแต่ของเราเนี่ยไม่เจ็บอ๋อที่นี่เครื่องแต่ละเครื่องนี่ไม่เจ็บสักเครื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่โอ้ผมว่าสกาเลตหมอคุ้มมากนะความฝันในใบเด็กของคุณนะครับคุณได้ทำหน้าให้เรียบนะครับกำจัดขนรักแร้คุณก็ประกวดมิสซาคาซาได้แล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยความฝันคุณจะเป็นจริงแล้วครับรีบเลยครับรีบเข้าไปจริงๆแล้วผมว่ามันคงเป็นความฝันของคนหลายๆคนจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่ความงามนะจริงแล้วมันคือความมั่นใจอย่างบางคนเนี่ยไอ้แผลเป็นที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าตะกัวเจ็บเลยคุณปาเจ็บเขาก็ยอมเพราะจริงแล้วบางทีเนี่ยมันอยู่ภายใต้ผมใจของงานคนจริงๆไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าทำแค่นิดเดียวเนี่ยมันความมั่นใจของเขาบางคนอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีปัญหาแบบว่าเฮ้ยแบบมีเป็นอย่างนี้มาตั้ง20กว่าปีแล้วเจอปีอยู่ในบนหน้าเนี่ยไม่เชื่อว่าจะหายปรากฏมันมาทำครั้งแรกเขาก็รู้สึกเลยว่า
มันตื้นขึ้นจริงๆอ่ะมันค่อยๆตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้ววันนึงมันก็จะดูเหมือนกับผิวหน้าได้ผิวหน้าใหม่มันขึ้นอยู่ว่าเคสที่ว่าถ้าเคสเป็นน้อยนะคะอันนี้เราก็ทำไม่กี่ครั้งก็หายไปแต่ถ้าเคสเป็นหนักเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยอย่างแรกเลยใช่อยากจะคิดว่ามาตรวจเลือดคุณเองดูก่อนอันนี้ฟรีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายด้วยใช่ค่ะในช่วงเปิดร้านเนี่ยเราอยากจะให้มาตรวจฟรีเลยมาดูเลยเข้ามาดูเลยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นยังไงจากภายในอย่างที่พี่ชาบอกนะคะและภายในเนี่ยก็จะบ่งบอกไปเรื่อยๆว่าเราจะต้องเป็นยังไงแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าบางทีเรามองไม่ออกหรอกเราไม่รู้ว่าตัวเราเองข้างในเป็นยังไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เรื่องจะมาหน้าจะกามกามก้างแก้มหุกเข่าว่ากันอะไรค่อยว่ากันอันนั้นเป็นแก้ไม่ยากค่ะค่ะเป็นเรื่องเทสอีกทีนึงว่าเราจะเหมาะไม่เหมาะมันเป็นเรื่องของเฟเชียลดีไซน์แต่ถ้าเกิดมีแบบเข้ามาอยากหน้าเหมือนพี่ชาติเลยอย่างงี้ก็ทำได้ไหมก็ถ้าเขาทำแล้วมันออกมาได้ก็ยินดีบอกว่าไม่ว่านะถ้าเธอคิดว่าทำได้ก็ทำมาสรุปแล้วพี่ชาเองแล้วคุณปาเองมั่นใจว่ามาที่นี่ราคาไม่แพงอย่างที่มองเห็นใช่ไหมอันนี้บอกได้ว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ต้องตกใจทุกคนจะชอบตกใจกับเรื่องราคาโอ้ร้านสวยจังเลยอ่ะแพงแน่เลยแบบคือร้านสวยเนี่ยเป็นความถนัดไงคือเป็นคนชอบแต่งร้านแต่ว่าก็เลยทำเพื่อร้านเจอนางแบบสวยด้วยอีกวันนี้รูปนางแบบว่าติดรูปนางขนาดนี้มันสวยได้รูปเต็มไปหมดเลยทุกคนก็เลยแบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยแบบว่าตื่นเต้นพี่ชาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็แบบเป็นนางแบบด้วยตกใจแล้วก็มาเจอน้องปลาอีกซึ่งเป็นนักธุรกิจที่คนก็รู้จักก็เลยแบบโอ้ยอะไรไปกันใหญ่เลยก็เลยมานั่งคุยกันตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราก็อยากจะannounce ซะหน่อยนะนิดนึงเรื่องตรงนี้ว่าไม่ต้องตกใจเรื่องราคาอย่าตกใจเพราะทั้งสองคนนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จในอาชีพการหาตัวเองอยู่แล้ววันนี้พร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นๆในราคาที่เป็นมิตรด้วยพี่ชาตอบแล้วว่ารับรองไม่แพงคุณป้าเอาประสบการณ์ธุรกิจมาว่ารับรองว่าที่นี่บริการดีโอเคแน่นอนวันนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับพี่มาช่านะครับเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในใจของใครหลายๆคนนะครับในวันนี้สูงบทบาทของ CEO ซึ่งก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเธอทำได้ดีทั้ง2บทบาทนะครับพี่ช่าครับมีอะไรจะฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านครับที่คิดจะทำธุรกิจของตัวเองหรือกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ครับค่ะอันนี้ก็ถ้าพูดถึงตัวช่าเองเนี่ยช่าก็ต้องขอบคุณปลาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าปลาไม่ได้แบบว่าวันนั้นคุยกันหรือชักชวนกันเนี่ยช่าก็อาจจะไม่ได้มาทําธุรกิจตรงนี้เพราะว่าตัวชาเองชาก็ทําทั้งเพลงทั้งหนังทั้งอะไรเนี่ยมันก็ยุ่งพอสมควรแล้วก็รวมทั้งดูแลตัวเองร่างกายโดยที่ตอนที่ยังไม่มีคลินิกนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองดูร่างกายดูออกกําลังกายอะไรก็โอ้โหยุ่งพอสมควรทีเดียวครับพอปลาชวนมาทําอันนี้ชาก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วมันก็ทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยตรงนี้ถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็มาทําได้เพราะฉะนั้นชักเลยคิดว่าตรงนี้ก็อยากจะเชิญนะคะทุกๆคนมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นอะไรที่แพงหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าจะจ่ายไม่ไหวหรืออะไรเรามีอะไรเราปรึกษากันได้ค่ะแล้วก็มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูกันได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วก็เริ่มจากที่ชาบอกค่ะมาตรวจเลือดฟรีก่อนแล้วคุณก็จะได้เริ่มรู้ว่าตัวคุณเกิดอะไรขึ้นภายในโอ้โหเชื่อแล้วล่ะครับว่าพี่มาช่างเรานี่เป็น CEO ซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นี่ขอถ่ายรูปคู่ด้วยหน่อยนะครับ ถ่ายรูปด้วยแฟนไม่ตกไม่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 ถ่ายกับซุปตาร์เดี๋ยวออกมาถ่ายรูปหน่อยไม่ไม่ต้องก็ต้องถ่ายด้วยโทรศัพท์ไมค์ล่าสุดของผมครับนี่แล้วเดี๋ยวจะมีแอนิเมชันสรุปให้ดูด้วยรับรองฟีเจอร์ใหม่ของโทรศัพท์ผมนะครับทั้งคู่จะต้องตื่นเต้นแน่จริงหรือเปล่ามาลองดูลองดูนี่กระดุกกระดิกตัวหน่อยกระดุกกระดิกเหรอครับนี่กระดึกกระดิกกระดึกกระดิกยิ้มแย้มแจ่มใสโอเคนี่ง่ายง่ายเลยเลือกเอาไปที่กดนี่อนิเมะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเซฟก่อนเซฟก่อนเสร็จแล้วคอยดูให้พี่ชาดูก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็จะเป็นลูกของเราเป็นแบบนี้นี่ไงอันนี้ของคุณน็อตว้าวมันสุดยอดจริงนะคุณต้องโหเป็นไงทราบแล้วเปลี่ยนเลยทราบแล้วเปลี่ยนเลยขอบคุณพี่ชามากเลยครับคุณกังซุปเปอร์สตาร์สาวสวยตลอดกาลผู้สร้างความสุขให้กับเราเสมอมาจากรอยยิ้มใสๆของเธอบทเพลงเพราะๆอีกมากมายและนางเอกเจ้าบทบาทหลากคาแรคเตอร์ทุกผลงาน
ออกมาจากความเป็นตัวของเธอเองกับความตั้งใจทุ่มเทในทุกๆผลงานและเธอยังดูแลตัวเองให้คงความสวยแม้จะอยู่ในวงการมากกว่า30ปีเธอก็ยังเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่น่าหลงใหลตลอดกาลมาช่าวัฒนพาณิชย์ CEO ซุปเปอร์สตาร์